นาวที่สารน่าจัดบ้างแสเฉียบโยงพรบอวกาศนะจ๊ะกรณีข่าวทางรัฐบาลน,นั้นเดินหน้ากิจการอาวกาศซึ่งมีการอนุมัติร่างพรบกิจการอาวกาศตั้งองค์กรและคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศไทยและมีท่านนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งเป็นประธานจนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดนางเอกดังอย่างนาวที่สารน่าสอนศึกก็โพส์อินสตาแกรมชวนเอ๊เพราะเธอได้เขียนข้อความเกี่ยวยงกับประเด็นข่าวข้างต้นอย่างเฉียบนะจ๊ะ โดยข้อความของนางเอกดังนาวนิสานาฏที่โพสไว้นั้นอยู่ในซารีอินสตาแกรมของเธอ n o o u n d e r s c o r e t h i s a n a a t ซึ่งมีภาพประกอบเป็นห้วงอวกาศดวงดาวต่างๆอาทิดาวเสาเป็นต้นพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าเอาปัจจุบันก่อนนะจ๊ะยังไม่ต้องไปถึงอวกาศซึ่งโพสต์นี้ออกมาในห่วงของประเด็นร้อนเกี่ยวเนื่องกับพรบรกิจการอาวกาศพอดีพอดีสำหรับข้อมูลของการอนุมัติการร่างพระราชบัญญัติกิจการอาวกาศนั้นเป็นท,ที่ทราบกันหลังรองโฆษกประจานายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564ว่ามีการประชุมคอรมอรมีมติเห็นพ้องและมีการอนุมตัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอประเด็นนี้ก็นําไปสู่ภาพของท่านนายกรัฐมนตรี ry, ในรูปแบบต่างๆออกมาล้อเลียนกันมากมายขอขอบคุณภาพข้อมูลนาวันเดอร์สกอร์ท่สาน้าภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวคมชัดลึกออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ